ต่อไปนี้ก็ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนานี้จงรวมจิตใจเข้ามาในบริกรรมภาวนาหรือการได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะต่างๆเมื่อเสียงเข้าไปถึงที่ไหนรู้สึกในใจที่ไหนก็ให้รวมจิตใจลงไปที่นั่นทีนี้แหละที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันธรรมเป็นธรรมที่ปฏิบัติผู้ใดรวมใจของตนเข้าไปในภายในปัจจุบันย่อมถึงซึ่งความไม่งอนแง่นคอนแคลนจิตใจที่อ่อนแอท้อแท้จะได้แข็งแรงขึ้นด้วยสติความระลึกได้ในการบริกรรมในการฟังธรรมสตินี้ก็เกิดขึ้นจากใจเหมือนกันเกิดขึ้นจากดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่ฟังอยู่เจริญอยู่บริกรรมอยู่เกิดขึ้นจากที่นี่เองเรียกว่าสติความระลึกได้เมื่อสติความระลึกได้มีความรู้สึกอยู่ในใจในตัวดวงสตินี้ก็ยังให้จิตในที่รู้อยู่นี่แหละตั้งมั่นสงบระงับไม่แสสายไปกับสังขารวิญญาณกิริยาอาการของจิตดวงจิตดวงใจจะได้รวมได้สงบเข้ามาอยู่ในจิตใจของตนจริงมีสติทุกเวลาสตินี้สำคัญมากในมหาสติปัฏฐานท่านให้เอาสตินี่แหละระลึกอยู่ในกายกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เรียกว่ากายเนื้อตัวตนคนเราให้ระลึกอยู่ในร่างกายคือร่างกายนี้กำหนดพิจารณาให้เห็นตามภาวะความเป็นจริงอยู่ร่างกายนี้กำหนดลงไปในหลักอสุภะคือว่าไม่งามในร่างกายของคนเรานี้เราดูผิวเผินก็เป็นของสวยสดงดงามแต่ว่าให้ดูถี่ถ้วนเข้าไปทางนอกทางในแล้วดูทวารทั้ง9ที่มันไหลเข้าเทออกอยู่แล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าร่างกายของคนเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเต็มไปด้วยบุพโพโลหิตเมื่อผู้ใดมากำหนดภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้ว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกจริงๆจิตของผู้นั้นย่อมมีความสงบระงับย่อมเห็นได้ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายจะว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบุคคลก็ไม่ได้จะว่าเป็นตัวเราของเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจงกำหนดให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายโดยสมมุติบัญญัติก็ว่ากายที่จริงมันก็ตั้งชั่วระยะเวลาภายในร้อยปีนี้ก็จะเข้าถึงความแตกดับความทำลายตามสภาพของกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านให้กำหนดให้เห็นว่าร่างกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติมาระลึกเวทนาสุขเวทนาได้แก่ความสบายทุกขเวทนาได้แก่ความไม่สบายเฉยเฉยเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันการที่จิตมายึดเอาถือเอาสบายก็มายึดว่าเราสบายแท้จริงแล้วกายเขาสบายเขาไม่สบายเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาศัยสติเป็นผู้ระลึกดูระลึกอยู่ไม่ให้จิตใจหลงไหลไปที่อื่นเรียกว่าสติปัฏฐานจิตความคิดความนึกที่เกิดขึ้นจากจิตใจดวงใจแล้วก็แสสายไปตามอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์สบายไม่สบายจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตเหมือนกันไม่ใช่ตัวบุคคล
ตัวตนเราเขาให้สตินี่แหละเป็นผู้ระลึกอยู่ทุกความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติอยู่ก็จะเห็นว่าความคิดนึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับความคิดความนึกของดวงจิตอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเมื่อรู้เข้าใจจิตใจจะได้ปล่อยวางจะได้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้พร้อมด้วยสติปัฏฐานธรรมอารมณ์อันเกิดกับในจิตใจนี้เหมือนกันอารมณ์ของจิตที่มันปรุงไปแต่งไปตามอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ทุกอย่างที่มากระทบตากระทบหูก็เป็นธรรมอารมณ์อยู่ในจิตอันนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของบุคคลใดเหมือนกันจงเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมท่านให้ชื่อว่าสติปัฏฐานเมื่อระลึกได้ธรรมดาเรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อระลึกได้จนเป็นมหาสติปัฏฐานเรียกว่าสติใหญ่ใหญ่จนไม่หลงอะไรต่อมิอะไรเกิดขึ้นในกายเวทนาจิตธรรมย่อมรู้ได้เข้าใจว่าจิตยึดถือหรือไม่ยึดถือจิตใจเลิกได้ละได้หรือเลิกไม่ได้ละไม่ได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงหรือไม่สติอันนี้ต้องระลึกให้มากที่สุดในทางมหาสติปัฏฐานท่านนึกอยู่จนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมแม้ร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนท่านก็ให้มีสติอยู่ทุกเวลาหลับตาลืมตามือเท้าเดินไปก็มีสติมือจะแตะต้องที่ไหนก็มีสติระลึกอยู่ทุกเวลาเรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อการระลึกได้อยู่ทั้งกายวาจาจิตทุกขณะกายเวทนาจิตธรรมจะเคลื่อนไหวไปมาสงบระงับก็ระลึกได้อยู่ทุกเวลาไม่หลงไหลไปอยู่ในใต้อำนาจกิเลสมีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่เวลาพูดออกมาจึงมีสติไม่ว่าพร้อมทุกอย่างจะพูดจาปราศัยก็มีสติก่อนจะพูดก็มีสติพูดอยู่ก็มีสติพูดจบไปแล้วก็มีสติก่อนที่เราจะทำอะไรร่างกายจะทำการงานใดๆก็เรียกว่ามีสติความระลึกได้เวลาทำอยู่ก็มีสติเวลาทำแล้วไปก็มีสติระลึกอยู่ในตัวในกายจิตนี้ในกายเวทนาจิตธรรมได้อยู่เสมออะไรผิดอะไรถูกก็ให้มีสติระลึกดูพิจารณาดูจนให้จิตใจนี้เข้าใจในสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานแล้วทำให้ปฏิบัติได้ไม่ต้องให้เผลอทีเดียวมันคิดอะไรอยู่ในจิตนั้นคิดภาวนาหรือคิดนอกภาวนาคิดภายในกายในจิตหรือว่าจิตนอกกายนอกจิตมันคิดอิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้เกลียดคนโน้นชังคนนี้ไหมในจิตนี้ก็ให้ระลึกดูให้ได้ผู้มีสติแล้วจิตจะวางเฉยได้อย่างว่าความเกลียดความกลัวความหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าวอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นถ้ามีสติความระลึกอยู่ไม่หลงไหลออกไปก็ไม่โกรธไม่ไปพยาบาทอาฆาตจองเวรใครในจิตใจที่มีสติปัฏฐานอยู่นั้นไม่ไปรักใครไม่ไปชังใครไม่ไปดุด่าว่าร้ายให้แก่ใครไม่ไปทำร้ายให้แก่บุคคลผู้ใดไม่อิจฉาตาร้อนใครเรียกว่ามีสติภาวนาเรื่องของตัวเองอยู่คนอื่นผู้อื่นนั้นให้ยกไว้เป็นเรื่องของเขาเขาเกิดมาเองไม่ใช่เราทำให้เกิดเขาแก่ไปเองไม่ใช่เราทำให้แก่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเองไม่ใช่เราทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย
เขาตายไปเองเราก็เหมือนกันเราเกิดมาเองแก่ไปเองเจ็บไปเองตายไปเองทำไมจึงมาอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอิจฉาพยาบาทแล้วดีอย่างไรเกิดประโยชน์อะไรคิดดูให้ดีในจิตใจของคนเหล่านี้เมื่อคิดดูให้ดีมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีเมื่อภายในดีภายนอกไม่ต้องว่าไม่ต้องดีไปเพราะมันดีภายในแต่ว่าถ้าภายในนี่แหละขาดสติปัฏฐานไม่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นภายในของตัวเองมัวแต่ไปคิดไปปรุงไปข้องใจอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นนักภาวนาไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีมหาสติปัฏฐานสติภายในไม่มีฉะนั้นต้องเจริญระลึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนเองการภาวนาละกิเลสนั้นต้องเป็นผู้มีสติตั้งจิตตั้งใจอยู่ทุกเวลาจะยืนก็มีสติก่อนยืนยืนอยู่จะเคลื่อนไปจากเวลายืนก็มีสติก่อนจะเดินก็มีสติคำว่ามีสติความระลึกในใจนั้นพร้อมทุกอย่างตาดูหูฟังอะไรมันจะเกิดขึ้นคนที่เอาเท้าไปตำต่อเอาศีรษะไปตำไม้หรือทำอะไรผิดหักๆจับอะไรพลาดตกหกล้มเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดสตินั่นเองแล้วถ้าขาดสติไม่มีความขี้เศร้าเหงานอนมักง่ายท้อถอยเกียจคร้านก็ย่อมเกิดมีขึ้นเพราะว่าไม่มีสติหรือมีสติแต่น้อยไม่พร้อมมูลบริบูรณ์ถ้าสติความระลึกได้ใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาระลึกอยู่เสมอในทางร่างกายเรียกว่าก่อนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็มีสติทำอะไรอยู่จะทำอะไรก็มีสติความระลึกได้ถึงเวลาทำอยู่ก็มีสติให้พร้อมมูลอยู่เสมอคำว่าสติปัฏฐานสติเป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของสติความระลึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อทำอะไรจบลงไปก็มีสติทำงานทางนอกคนที่ทำงานแล้วไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาทิ้งเกลื่อนกลาดไปก็คือว่าไม่มีสติเวลาทำก็ไม่มีสติทำแล้วไม่รู้จักเก็บรู้จักรักษาก็คือว่าขาดสตินั่นเองการงานสิ่งนั้นมันก็ขาดตกบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่ว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องอาศัยสติอันนี้แหละคนดีก็เรียกว่าคนมีสติคนไม่ดีก็คนไม่มีสตินั่นเองส่วนสตินี้เรียกว่าระลึกได้อยู่ทุกเวลาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนศีลรักษากายให้เป็นปกติระวังวาจาให้เป็นปกติกายวาจาใจให้เป็นปกติท่านได้ชื่อว่าศีลข้อห้ามก็คือว่าให้เว้นจากการฆ่าสัตว์และให้เว้นจากความอิจฉาพยาบาทแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีโกรธจนฆ่าสัตว์ไม่ให้มีอิจฉาพยาบาทเกลียดชังทั้งสัตว์และคนทั่วๆไปด้วยเรียกว่าเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์สิ่งของผู้อื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาจาเว้นจากดื่มกินสุรามีอะไรเรียกว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ขอห้ามเพื่อให้บุคคลเรามีสติระมัดระวังกายวาจาจิตของตนเพื่อจะได้มีสติอันสมบูรณ์บริบูรณ์เ
เมื่อมีสติอันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็ปกติมีสติก็มีปกติเมื่อมีปกติจิตก็ตั้งมั่นไม่มีวิตกวิจารไปไหนเรียกว่าสมาธิจิตมั่นคงคำว่าจิตมั่นคงก็คือว่ามีสติจิตจึงจะมั่นคงคำว่ามั่นคงเราทำอะไรก็ตั้งอกตั้งใจประกอบประทำในสิ่งนั้นๆเราบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาต้องมีสติให้มีความยินดีพอใจในสมณเพศวิสัยของตนเองและให้รู้ว่าสมณเพศสมณวิสัยนี้มีข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างไรเลิกละทำชั่วด้วยกายวาจาจิตอย่างไรก็ต้องอาศัยสติความระลึกได้ความรวมจิตใจของตนเรียกว่าให้มั่นคงคำว่าสมาธิโดยจิตตั้งมั่นทำอะไรให้มีความตั้งมั่นให้มีความจริงใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจพร้อมด้วยหมดทุกอย่างเรียกว่ามีสติทำอันใดก็เป็นหลักเป็นฐานไม่ใช่ทำเล่นๆทำเลอะเทอะไม่ใช่ทำทิ้งขว้างไปไม่เอาจริงเอาจังอย่างนั้นใช้ไม่ได้เรียกว่าต้องทำจริงประกอบอยู่ทุกเวลาหลับก็มีสติลืมตาก็มีสติฟังเสียงก็มีสติก่อนฟังก็มีสติฟังอยู่ก็มีสติฟังจบไปแล้วก็มีสติอยู่ระมัดระวังอยู่ในอายตนะทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในมันติดอยู่ภายในติดอยู่ในตัวของคนเราอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันอยู่ข้างนอกบางคราวก็เกิดขึ้นมากบางคราวก็เกิดขึ้นน้อยตามแต่อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาตาดูหูฟังมีสติอยู่ทุกเวลาเราฟังธรรมอยู่ก็มีสติสตินั่นแหละระลึกจนความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาแทรกซึมไม่ได้เมื่อเข้ามาแทรกซึมต้องมีสติว่าจะแก้ไขอย่างไรเมื่อเราระลึกก่อแล้วภาวนาก็แล้วยังง่วงเหงาหาวนอนท่านก็ให้ยืนขึ้นเมื่อยืนขึ้นยังไม่หายท่านก็ให้เดินเรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาทำให้รูปขันร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมาจิตจะได้มีสติสม่ำเสมอจิตใจจะได้ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกผู้ที่จะระลึกบริกรรมภาวนาพุทโธได้ติดต่ออยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติสติต้องมีพร้อมอยู่เสมอเดินจงกรมก็มีสติก่อนจะเดินก็มีสติเดินอยู่ก็มีสติเดินจบเดินหยุดไปแล้วก็มีสติอยู่นั่งก็มีสติก่อนนั่งก็มีสตินั่งแล้วก็มีสติก่อนนอนก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติตื่นมาก็มีสติระลึกอยู่เสมอในดวงจิตดวงใจอันนี้ไม่ให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมหรือว่ากามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเรามีในกายวาจาจิตของบุคคลอื่นช่างเขาไม่ต้องไปกังวลในกายวาจาจิตตัวของเราปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ต้องมีสติทุกเวลาเรียกว่ามีสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติในเวลากายวาจาจิตสบายมีสติในเวลากายวาจาจิตไม่สบายควรทำอย่างไรควรพูดอย่างไรควรวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับกาลเทศะ
บุคคลัญญะรู้จักบุคคลปริสัญญะรู้จักบริษัทควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรแสดงออกอย่างไรไม่แสดงออกอย่างไรสติทั้งนั้นต้องระลึกอยู่ทุกเวลาจนเป็นมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานก็คือว่ามหาสติใหญ่ปัฏฐานที่ตั้งของสติมีอยู่ในนักภาวนาจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ใช่คำพูดที่พูดที่ว่าเป็นสติดวงจิตดวงใจที่ตั้งขึ้นมาระลึกขึ้นมาเป็นองค์สติสติสัมโพชฌงค์ระลึกอยู่เป็นผู้มีเพียรเพ่งอยู่กายวาจาจิตนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนพายเรือข้ามฟากสมัยโบราณนั้นเรือยนต์กลไกไม่ค่อยมีเอาก็เอาไม้มาต่อมาแกะลงไปให้เป็นเรือแล้วก็มีไม้พายมีคนพายทีนี้เรือนั้นจะเข้าฝั่งได้หรือไปถูกช่องทางไปตามต้องการล่องน้ำขึ้นน้ำได้นั้นต้องอาศัยผู้พายผู้ทอให้เรือนั้นไปหรือเอาไม้พายจุ่มน้ำลงไปก็พายไปนั่นแหละสตินั้นคือว่าคนพายเรือดัดแปลงเรือของตนไม่ให้ล่มไม่ให้จมตัวคนพายเรือไม่เป็นก็ไปตามกระแสน้ำข้ามน้ำไม่ได้สตินี้ท่านเปรียบเหมือนคนพายเรือผู้พายเรือในท้ายผู้นำเรือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางผู้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาขาดสติไม่ได้แม้แต่วินาทีก็ไม่ได้คำว่าไม่ได้นั้นก็คือเมื่อขาดสติมันก็ขาดสมาธิจิตตั้งมั่นไม่เต็มที่เมื่อจิตตั้งมั่นไม่เต็มที่มันก็ขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในอะไรต่อมิอะไรที่มันเกิดมันดับมันเป็นมันมีอยู่ในเรื่องกายวาจาจิตของเรานั่นแหละเมื่อมันขาดปัญญามันก็ไม่เต็มที่เมื่อขาดสติขาดสมาธิขาดศีลขาดศีลสมาธิปัญญาก็พาให้จิตใจนี่แหละย่อย่อนท้อถอยหมักง่ายไม่สงบระงับเมื่อพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาวิชชาวิมุตติก็ย่อมเกิดขึ้นจิตย่อมหลุดจากกิเลสหลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะหรือว่าละกิเลสราคะโทสะในจิตใจของตนเองให้หมดไปสิ้นไปได้ด้วยสติปัฏฐานมีสติทุกเวลาไม่ว่านั่งยืนเดินนอนทุกอิริยาบถเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้รอบทุกอย่างทุกประการสิ่งใดควรละก็ละสิ่งใดควรเจริญก็เจริญสิ่งใดควรทิ้งก็ควรปล่อยแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ต้องเอามายึดมาถือในหน้าในตาในตัวในตนในชาติในตระกูลในตัวเราของเราตัวทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเลิกละออกไปพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เจริญอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตัมริชอบเจรจาชอบการงานชอบระลึกชอบจิตตั้งมั่นชอบก็ในสตินั่นเองในใจนี่แหละไม่ใช่ในที่อื่นไม่ใช่เรื่องภายนอกอย่างเดียวส่วนมากเป็นเรื่องภายในเมื่อภายในมีสติจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็มีปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาก็ยอมเห็นได้ว่ารูปนามกายใจของเราของเขาภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้ก็ยอมเห็นแจ้งด้วยปัญญาด้วยญาณอย่างรู้อย่างเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาในจิตใจนั้นว่าไม่เป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นไปอย่างนี้อย่างว่าฟองน้ำเจริญขึ้นเดี๋ยวมันก็แตกไปเวลามันเจริญขึ้นมันเกิดขึ้นจิตใจก็ยินดี
พอใจว่าตัวเราของเราครั้นเวลามันจะแตกดับจะตายเอาล่ะวุ่นวายทีนี้ไม่ให้มันตายจะแก้ไว้รักษาไว้ถ้ามันถึงเวลามันเจ็บแก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้